มาตรฐานของแคทยูโร3 4 5 6ต่างกันยังไงถอดแคทกับสายแคทรถวิ่งกว่าจริงหรือเปล่าร้านท่อบอกให้ถอดแคทเลยแล้วแคทเอาไปทำอะไรต่อได้ต้องทิ้งหรือขายต่อคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพ่อไอศาสตร์วันนี้เราจะพาให้คุณมารู้จักกับแคทาไลติกคอนเวอร์เตอร์แคทาไลติกเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้มลพิษที่ออกมาจากเครื่องยนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสันดาบที่ไม่หมดไม่สะอาดเชื้อเพลิงอาจจะเผาไหม้ไม่หมดตัวแคทาไลติกเนี่ยมันจะเป็นตัวที่กูพูดอะไรของกูเนี่ยเอาใหม่แคทาไลติกเอาไว้ทำไรแคทาไลติกเนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยให้ไอเสียที่ออกมาจากเครื่องยนต์เนี่ยมันสะอาดขึ้นที่มันเป็นพวกคาร์บอนมอนอกไซด์ก็พวกไฮโดรคาร์บอนสารที่อยู่ในแคทาไลติกเนี่ยมันจะแปลงให้เป็นพวกคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ H2O อย่างรถใหม่ๆเราสังเกตได้ว่าเวลาเราเอามือไปอังที่ปลายท่อเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามีความชื้นเหมือนน้ำนั่นแสดงว่าแคทาไลติกยังทำงานอยู่เต็มประสิทธิภาพแคทาไลติกมีกี่แบบใช้เกณฑ์ในการแบ่งได้หลายอย่างอย่างแรกก็คือเครื่องยนต์ที่ใช้กับแคทเนี่ยในโลกก็มีแค่ดีเซลกับเบนซินแคทก็เหมือนกันมีแคทเฉพาะสำหรับรถดีเซลแล้วก็มีแคทสำหรับรถเบนซินเหมือนกันถามว่าต่างกันยังไงสารที่อยู่ในตัวไส้ของแคทาไลติกเนี่ยจะไม่เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วแคทของรถที่เป็นเบนซินหรือแก๊สโซลีนเนี่ยจะแพงกว่าเพราะว่าสารที่อยู่ข้างในมันก็จะเป็นพวกแพลตินัมพาลาเดียมแล้วก็โรเดียมแต่รถที่เป็นดีเซลเนี่ยด้วยความที่พาร์ติเคิลของเอ็กซอสแก๊สเนี่ยไอเสียเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีโรเดียมแคทาไลติกที่เป็นของดีเซลก็จะราคาถูกกว่าหน่อยสังเกตได้เวลาพวกที่ชอบไปขายแคทแลกท่ออะไรเงี้ยพวกรถกระบะอะไรพวกนี้ไม่ได้ว่านะหมายถึงว่าแคทพวกนั้นราคาจะไม่เท่าไหร่ราคาขายก็อยู่ที่ประมาณสัก 2,000 3,000 4,000 นี้แล้วแต่ถ้าเป็นเคสเบนซินเนี่ยราคาแพงเลยมีตั้งแต่หลักพันยันหลักหมื่นเลยเวลาคุณเอารถไปทำท่อไม่ว่าคุณจะขับรถอะไรไปก็ตามเนี่ยแคทถ้าไส้มันไม่หายคุณพยายามเอาแคทกลับมาเผื่อคุณจะไปขายใครได้ที่เขารับซื้อประเภทของไส้ในแคทาไลติกนอกจากจะเป็นสำหรับรถเบนซินและดีเซลแล้วมันยังมีประเภทของไส้มันอีกส่วนใหญ่รถที่เป็นดีเซลก็จะเป็นไส้ที่เรียกว่าไส้เมทัลลิกก็คือเป็นโลหะของเบนซินส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซรามิกของตัวนี้มันก็จะแตกต่างกันทันนิโคมที่เป็นเซรามิกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทีกว่ามันก็จะกรองได้ละเอียดกว่าแต่ถ้าเป็นของดีเซลเป็นเมทัลลิกก็อาจจะกรองได้น้อยกว่าแต่ว่าเอ็กซอสโฟลก็จะดีกว่าได้อย่างเสียอย่างถามว่าอย่างรถประเภทไหนถอดแคทแล้ววิ่งดีจริงไหมนี่เราต้องมาดูโจทย์ก่อนรถประเภทไหนถอดแล้วดีขึ้นรถประเภทไหนถอดแล้วแย่ลงเครื่องยนต์ธรรมดาเครื่องยนต์ที่เป็นเทอร์โบเนี่ยถ้าเป็นรถเทอร์โบส่วนใหญ่ถอดแล้วดีขึ้นไม่ได้ส่วนใหญ่หรอกผมว่าถอดแล้วดีขึ้นหมดทุกคันเพราะว่าไอเสียเนี่ยexhaust flow มันค่อนข้างเยอะมากเพราะมันดูดโดนระบบของเทอร์โบชาร์เจอร์เนี่ยมันอัดอากาศให้ออกมามากกว่ารถเครื่องยนต์ธรรมดาเพราะฉะนั้นเวลาไอเสียมันออกได้มากขึ้นอากาศมันก็เข้าได้มากขึ้นเวลาเอาออกเสร็จปุ๊บถามว่าทำไมรถถึงวิ่งดีขึ้นก็เหมือนคนขับถ่ายคล่องมันก็กินได้เยอะคนนึงขับถ่ายไม่ค่อยดีอากาศจะกินได้ไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนรถเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดารถเกียร์ออโต้ถ้าไม่ใช่รถเทอร์โบถ้าถอดแคทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะต้องหาหม้อพักช่วยแต่สมมติคุณต้องไปจูนเราต้องเอาแคทออกถ้าคุณไม่แคทออกก็คือจูนไม่ได้เพราะว่าคุณจูนเท่าไหร่มันก็ออกไม่ได้เพราะว่ามันก็ไปกั้นอยู่ตรงนั้นเราอาจจะเปลี่ยนแคทที่เป็นเมทัลลิกใส่เข้าไปแต่ว่าแคทที่เป็นเซรามิกเนี่ยใส่ไม่ได้แน่ๆแล้วก็ตำแหน่งที่ใส่แคทไลติกอันนี้สำคัญมากบางคนอาจจะไม่ทราบร้านบางร้านอาจจะไม่รู้แคทไลติกเนี่ย
จะ activate ทำงานได้เนี่ยตำแหน่งที่ติดตั้งเนี่ยมันจะต้องอยู่ใกล้กับเครื่องยนต์มากๆอาจจะห่างได้ไม่ใช่เท่าไหร่แต่ไม่ใช่กลางรถและไม่ใช่ท้ายรถไม่งั้นมันก็จะไม่ทำงานก็ติดไว้เฉยไม่มีประโยชน์โอเคแล้วอีกคำถามหนึ่งรถบางคันทำไมมีแคท2ลูกทำไมถึงมีแคทลูกเดียวบางทีเราต้องดูขนาด CC ของเครื่องยนต์ด้วยกับไอตัวแคทาลิติกที่ใช้มันจะต้องแมทช์กันอย่างสมมติตัวข้างหน้าสุดเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมพื้นที่มันก็ค่อนข้างเยอะไอ้พวกนี้เราใช้กับเครื่องยนต์ได้ประมาณสัก 1,000-1,500-2,000cc แต่ถ้าสมมติว่าเป็นรถเก่าอาจจะเครื่อง 5.0 เบนซ์หรือ BM เครื่องประมาณ6สูบ 2,500cc ขึ้นไปเนี่ยขนาดแคทก็จะต้องใหญ่ขึ้นหรืออาจจะต้องเพิ่มจำนวนแคทเข้าไปรถบางคันข้างล่างเดิน1ท่อบางคันเดิน2ท่อถ้าเดิน2ท่อก็ใส่2ตัวบางทีท่อเดียวเหมือนกันอ่ะแต่ข้างในอ่ะมันใบใหญ่มากใหญ่กว่านี้อีกคือเราก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยกับซีซีรถยนต์กับแคทที่ใช้ว่ามันจะต้องเหมาะสมกันไม่งั้นใส่ไปก็กองไม่หมดอันนี้คือสิ่งที่พวกคุณอาจจะไม่รู้ร้านท่อร้านบางร้านก็อาจจะไม่รู้แคทาลิติกเนี่ยมันมีสเปคของมันก็คือยูโรคำว่ายูโรก็คือทุก4ปีก็จะเตะทีหนึ่งไม่ใช่ยูโรก็จะเป็นสกุลเงินหนึ่งที่ใช้ในยุโรปไม่ใช่ยูโรคืออะไรเอาจริงเลยนะอย่าว่ากันนะยูโรเนี่ยเด็กๆแต่ถ้าสมมติว่าเราจะเป็นรุ่นใหญ่เราต้องเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไม่ใช่ยูโรป้าเนี่ยไม่เอาให้ทีมเล็กๆเข้าไปเตะกันไม่ใช่ปล่อยเล่นไปเล่นอยู่คนเดียวเหงาเลยว่ะเอาใหม่แคทาลิติกในท้องตลาดที่เป็นอัฟเตอร์มาร์เก็ตที่ขายกันเนี่ยมันมีราคาตั้งแต่ถูกยันแพงคุณอาจจะคิดว่าโอ๊ยทำไมร้านนี้ถูกจังวะพันกว่าบาทหลักพันอ่ะพันต้นๆพันสองพันสามพันอย่างเงี้ยบางร้านขายแพงเฮ้ยหลักแบบเฮ้ย 8-9,000 เว้ยมันต่างกันยังไงวะแคทาลิติกบางทีอ่ะไอของที่อยู่ข้างในมันไม่มีแพลตินัมไม่มีพาราเดียมไม่มีโรเดียมนะครับใส่เข้าไปก็คือไม่ได้กองอะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่มีสารอะไรเลยกองไม่ได้บางคนไม่รู้เวลาขายของอาจจะต้องถามร้านว่ามันเป็นแคทาลิติกมาตรฐานยูโรอะไรยูโร3ยูโร4ยูโร5ยูโร6ของที่ร้านเราก็จะเน้นไปที่ยูโร5กับยูโร6ยูโร3มันจะมีนิดหน่อยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกยูโร3มันก็จะไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่แต่ถ้ายูโร5กับยูโร6เนี่ยค่อนข้างดีถ้าเป็นพวก BMW หรือว่าเป็นพวก Mercedes ที่เป็นรถรุ่นเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นตัว SL ตัวเก่าเครื่อง6สูบ8สูบรถแม่ง30ปีแล้วแคทเคิร์ทไปหมดแล้วเปลี่ยนแคททีสองลูกเงี้ยต้องใช้ยูโร6โดนทีก็ 2-30,000 บาทเป็นเรื่องธรรมดาแคทเดิมที่ติดกับรถอ่ะแค่ขายลูกนึงก็ยังมี 4-5,000 เลยอย่างงี้แคทลูกใหม่ก็ต้องเยอะอยู่แล้วเพราะรถพวกนี้เป็นกินแก๊สโซลีนด้วยไอเสียมันค่อนข้างเยอะราคามันก็จะแพงขึ้นไปหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเบิร์ก0 100% โอเคครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับคนที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแคทาลิติกอยากจะถามเพิ่มเติมว่าร้านเนี่ยมีคิวไหมแล้วมีแคปตัวไหนบ้างแนะนำยังไงก็ไลน์หรือว่าส่งเมสเซจมาได้ที่ YouTube Instagram ก็ฝาก Subscribe ด้วยนะครับที่ช่อง YouTubeวันนี้ผมขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้นะครับก็กราบคุณพระศรีพระรัตนตรัยไม่ใช่สุดท้ายนี้ครับฝากช่องนะครับ Mayheader Channel ไม่ว่าจะเป็นใน YouTube Facebook Instagram แล้วก็ TikTok ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับ